เหลือคนตรงๆเหรอที่หน้าล่ะน้ำดีเลยน้ำก่อนน้ำน้ำตกกวางโจวเนี่ยน้ำตกมันกระจอกขนาดนี้เหรอฮะมันอยู่ข้างบนไอ้กินอะไรต่างคนต่างกินเลยนะใช่ใช่บอกเขาล่าเขารู้ละเขารู้ละอุทยานน้ำตกกวางโจหรือน้ำตกกวางโจตั้งอยู่ในอำเภอหนองยับป้องไม่ได้ให้กินที่มีชื่อของไม่ได้ทำกินที่นี่อุทยานและน้ำตกไปคล้องกับเมืองที่มีชื่อเสียงของจีนนั้นมีที่มาจากเดิมชื่อของห้วยกวางโจเป็นชื่อที่ไม่ไพเราะไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกกวางโจให้ชื่อดูแปลกหูทำให้คนสงสัยว่าเป็นของคนจีนที่ทำไว้หรือเปล่าความจริงแล้วแต่เดิมที่นี่เป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานหลายร้อยปีแต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบจนพื้นป่าเกิดขาดความนี่ไงก๋วยเตี๋ยวทางระบบนิเวศน้ำตกและป่าที่เคยดูจะกินอะไรก็กลายมีสภาพเป็นแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดที่แห้งแล้งในปีพ.ศ.2549เด็กชายพงพศไตรรัตน์ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้นม.6โรงเรียนวัดสงฆ์ธรรมสมุทรปราการได้มีความสนใจในวงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จึงออกหาพื้นที่เพื่อทำโครงการดังกล่าวกับมารดาและได้พบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปีพ.ศ.2550และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าตามพระราชดำริโดยใช้เวลา1ปีที่นี่จะมีแม่บ้านชุมชนบริเวณใกล้เคียงนำข้าวของมาจำหน่ายซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพืชผักผลไม้และอาหารที่หาชิมได้ยากอย่างเช่นหอมไอติมไม่บอกว่านั่นน่ะจะกินอะไรอย่างนี้อย่างนี้กิจกรรมสปาป่าพายเรือในตลาดน้ำภายในบริเวณตลาดน้ำกวางโจวยังมีทั้งหลายบริการทั้งสองเดียวทำไมไม่อร่อยอ่ะพอเวลามาเที่ยวกับมนเนี่ยสบายเลยถ่ายรูปทั้งทุกอย่างทั้งทำบัญชีใช่ให้ทำบัญชีให้เลยเฮ้ยจ้าโคตรไม่ได้เลยค่ะเอาหันมาเร็วหันมาเร็วนะเร็วนะหนึ่งสองเอาหมวยนั่งลงจะเอาน้ำให้เติมมานั่งถ่ายรูปอีกนะถ่ายใหม่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 นี่นะคะ20ขอบคุณมากนะคะทำขนมขนมหม้อแกงใส่ก็บอกหม้อแกงอะไรข้าวอะไรอ่ะเขาถั่วมากเขาไม่เสียสักทีเขาบอกยายด้วยนะคะเราจะจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้